ค่ะวิลาสินีภาคศิริราชนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับแพทโลจีของลังทูเมอร์ในปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็น current concept นะคะก็คืออาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ใหม่มากก็ถือว่าเป็นการทบทวนแนวทางการปฏิบัติแต่ก็บางอย่างก็จะเป็นข้อมูลใหม่ที่มีโอกาสที่จะถูกเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงในอนาคตในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็ prognostic factor นะคะก็เอาไลน์ที่จะพูดวันนี้เราก็จะเน้นไปที่อะเดโนคาซิโนมานะคะที่เป็นลังแคนเซอร์ที่พบบ่อยที่สุดรวมถึงจะเล่าเกี่ยวกับลังทูเมอร์อื่นๆอีกอย่างละนิดหน่อยนะคะ WHO Thoracic Tumor นะคะของปัจจุบันก็คือปีของปี2021ก็มาเริ่มกันที่อะเดโนคาซิโนมานะคะโดย conventional type ซึ่งเป็นประเภทที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือ non mucinous adenocarcinoma นะคะอันนี้ก็จะเน้นแล้วก็ส่วนแวเลียนอื่นๆเช่นมิวซินัสคอนลอยฟีตอลแล้วก็เอนเทลิกพบได้บ้างวันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะก่อนอื่นก็คือมาดูเรื่อง histologic pattern ของลังอะดีโนคาซิโนมาก่อนนะคะปัจจุบันเรามี5 major pattern ได้แก่เลพิดิกนะคะอันนี้เป็น atypical pneumocyte ที่ lining อยู่บน preserved alveolar wall โดยที่ไม่ได้มี alveolar wall destruction อาซีน่านะคะเป็น glandular formation อยู่ใน myofibroblastic stroma papillary นะคะเป็น front คล้ายนิ้วที่มี fibrovascular core micropapillary นะคะคลาสสิกเลยก็จะเป็น florets ลักษณะคล้ายดอกไม้ที่ไม่มี fibrovascular core แล้วก็อยู่ใน air space ของ tumor ส่วน solid นะคะก็คือเป็น sheet ของ tumor โดยภาพเหล่านี้ที่นำมาแสดงก็เป็น non mucinous หรือว่า conventional type ทั้งหมดนะคะโดย lepidic เนี่ยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นอินไซตูแพทเทิร์นนะคะส่วนแพทเทิร์นอื่นๆใดๆที่ไม่ใช่เลพิดิกทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอินเวสีฟแพทเทิร์นซึ่งอินเวสีฟแพทเทิร์นนะคะก็จะเป็นคอมโพเนนต์ที่นำมาคำนวณอินเวสีฟไซต์ที่ใช้สำหรับสเตจจิ้งในนอนมิวซินัสอะดีโนคาซิโนมาค่ะตั้งแต่ WHO ปัจจุบันนะคะปี2021เป็นต้นมาเนี่ยคือนอกจาก5 major pattern แล้วอะค่ะก็คือได้มีการ introduce additional pattern เพิ่มเข้ามาก็คือ complex glandular pattern ซึ่งถือเป็น subset ของ Acina pattern complex gland นะคะก็จะประกอบไปด้วย cribriform pattern ก็คือมีลักษณะเป็น nest ของ tumor ที่มีลูเมนขอบเรียบคล้ายตะแกรงนะคะแล้วก็อีกอย่างคือ Fields gland Fields gland มีลักษณะเป็น poorly formed back to back gland โดยที่ไม่ได้มี intervening stroma โดยมีการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยสเตจหนึ่งลังทูเมอร์นะคะที่มี cribriform และ Fields gland predominant จะมี survival ที่แย่กว่าป่วยที่เป็น Acina แล้วก็ papillary pattern predominant นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการ expand และ clarify สเปกตรัมของ Micropapillary pattern สำหรับคลาสสิก Micropapillary pattern ที่เรารู้จักกันก็คือมีลักษณะคือเป็นกลุ่มของ tumor cell นะคะที่มีลักษณะเป็น florets คล้ายดอกไม้โดยที่ไม่ได้มี fibrovascular core อยู่ใน space ของ tumor แตกต่างจาก papillary pattern นะคะที่ลักษณะเป็น front คล้ายนิ้วโดยที่มี fibrovascular core แต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการ recognize pattern ใหม่ก็คือเป็น filigree pattern ซึ่ง filigree pattern เนี่ยถือว่าเป็นสเปกตรัมหนึ่งของ micropapillary pattern filigree มีลักษณะก็คือเป็นสตบางๆอะค่ะของ tumor cell นะคะมากองสูงอย่างน้อย3เซลล์ด้านความสูงตรงนี้จากเบสของ alveolar wall แล้วก็ความหนาไม่เกิน3เซลล์นะคะโดยที่ filigree เนี่ยไม่มี fibrovascular core มีการศึกษาพบว่าฟิลิกรีแพทเทิร์นนะคะแล้วก็คลาสสิคอลแพทเทิร์นเนี่ยมีรีคอเรนต์เรทที่สูงคล้ายกันเมื่อเปรียบเทียบกับสับไทป์อื่นๆที่มีรีคอเรนต์เรทที่ต่ำกว่าโดยในไมโครแปปิลลี่แพทเทิร์นนะคะไม่ได้พบความแตกต่างของรีคอเรนต์เรทระหว่างฟิลิกรีกับคลาสสิคอลไมโครแปปิลลี่แพทเทิร์นอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของคลาสสิคอลฟลอเรตแพทเทิร์นนะคะก็จะเห็นว่าเป็นหลักฝาทูเมอร์คลัสเตอร์ที่เป็นฟลอเรตอยู่ใน alveolar space ส่วนภาพนี้เป็นฟิลิกรีนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสแต็กของทูเมอร์เซลล์ด้านความสูงเนี่ยก็คือกองสูง3เซลล์ขึ้นไปนับจากฐานแล้วก็ความหนาไม่เกิน3เซลล์นะคะโดยที่ไม่มี fibrovascular core สำหรับ micropapillary pattern นะคะนอกจากฟลอเรตและฟิลิกรีที่อธิบายไปอะค่ะก็ยังมี morphologic spectrum อื่นๆนะคะได้แก่สโตรมานะคะอันนี้ลักษณะคือจะเป็นกลุ่มของทูเมอร์เซลล์ที่ล้อมรอบไปด้วยคอนทีฟทิชชูริงไลท์ฟีเตอร์นะคะมีลูเมนคล้ายแหวนนะคะ
แล้วก็อีกอย่างก็คือการที่มีทูเมอร์เนสที่มีลักษณะฟลอเรตอยู่ในแอร์สเปซที่ล้อมรอบไปด้วยสตรัคเจอร์ของแพทเทิร์นอื่นๆทั้งเลพิดิกอาซินาและแบคทีเรียสตรัคเจอร์ถ้าเจอแบบนี้ค่ะให้นับรวมทั้งหมดว่าเป็นไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นตัวอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นฟลอเรตที่ล้อมรอบไปด้วยอาซีนาสตรัคเจอร์แบบนี้ก็นับรวมทั้งหมดเป็นไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นไม่ใช่อาซีนาแพทเทิร์นนะคะและสุดท้ายเป็นซิงเกิลเซลล์นะคะที่ฟิลอยู่ไว้อยู่ในอะเวโอลาสเปซเหล่านี้ก็คือหน้าตาที่หลากหลายของไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นนะคะก็สำหรับการรายงานผลก็ไม่ว่าจะเจอแพทเทิร์นย่อยเป็นอะไรนะคะปัจจุบันก็คือยังไม่ต้องแยกเทิร์นย่อยก็คือยังไม่ต้องบอกฟลอเรตฟิลิกรีในรีพอร์ตแต่ว่าสามารถรายงานทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นได้เลยการ recognize morphologic spectrum ของไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นเหล่านี้ก็คือมีความสัมพันธ์เพราะว่าไมโครแบคทีเรียแพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นที่ associate กับ aggressive clinical cause นะคะสรุปเรื่องแพทเทิร์นนะคะเรายังคงมี5 major pattern โดยมี complex gland เป็น additional pattern ที่ survival แย่กว่าอาซีนาแบบ usual เพิ่มเข้ามาแต่ว่ายังถือว่าเป็น subset ของอาซีนา pattern เรามี micropapillary pattern ที่มีหน้าตาหลากหลายเช่น florate filigree และอื่นๆนะคะก็แต่ทั้งหมดก็คง report ว่านับเป็น micropapillary pattern ค่ะโดยที่แพทเทิร์นต่างๆนะคะก็จะ associate กับsurvival ที่ต่างกันนะคะ lepidic นะคะถือว่าเป็น low grade pattern asina แบบ usual นะคะแล้วก็ papillary ก็ถือว่าเป็น intermediate grade pattern ในขณะที่ micropapillary solid แล้วก็ complex gland นะคะก็ถือว่าเป็น high grade pattern ที่ associate กับ survival ที่แย่กว่าหลังจากทำความรู้จักแพทเทิร์นต่างๆนะคะก็มาดูแต่ละ entity ของ adenocarcinoma นะคะ adenocarcinoma in situ นะคะอันนี้ก็จะเป็นทูเมอร์ที่มีขนาดไม่เกิน3เซนแล้วก็เป็น pure lepidic turn ไม่ได้มี invasive feature ต่างๆนะคะต่อมา minimally invasive adenocarcinoma นะคะอันนี้ก็จะเป็นทูเมอร์ที่มี lepidic predominant เช่นกันขนาดของทูเมอร์ทั้งหมดไม่เกิน3เซนโดยที่มีinvasive component ไม่เกิน5มิลแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของ invasive feature อื่นๆก็คือไม่ invade vessel air space หรือว่า pleura นะคะการแยก AIS กับ MIA ออกมาสำคัญอย่างไรนะคะก็เพราะว่า AIS กับ MIA มี prognosis ที่ดีถ้าตัดแล้ว margin free เนี่ยก็จะมี5 year disease free survival ถึง100%นะคะก็มาถึงคลาสสิกทูเมอร์นะคะเวลาเราพูดถึงลังอะดีโนคาซิโนมาก็คืออินเวสีฟนอนมิวซินัสอะดีโนคาซิโนมานะคะอันนี้คือหมายถึงทูเมอร์ที่มีความอินเวสีฟบียอนไครทีเรียของ AIS และ MIA ก็ในลังอะค่ะอะดีโนคาซิโนมาเนี่ยก็มักจะมีหลายแพทเทิร์นปนกันโดยเราจะให้สับไทป์ตามแพทเทิร์นที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะเช่นถ้าอะซีนาพรีโดมิแนนต์เราก็จะเรียกว่าอะซีนาอะดีโนคาซิโนมาหรืออินเวสีฟอะซีนาอะดีโนคาซิโนมาค่ะสำหรับกราวกลาสโนดดูนะคะเวลาเห็นในซีทีก็จะมีดิฟเฟอเรนเชียลไดแอกโนซิสก็คือกลุ่มที่มีเลพิดิกพรีโดมิแนนต์ได้แก่อะดีโนคาซิโนมาอินไซตูมินิมอลลี่อินเวสีฟอะดีโนคาซิโนมาและเลพิดิกพรีโดมิแนนต์อะดีโนคาซิโนมาอย่างไรก็ตามไดแอกโนซิสเหล่านี้นะคะก็ไม่สามารถแยกได้จากไบออปซีคือในไบออปซีเราอาจจะบอกแพทเทิร์นถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ว่าไดแอกเหล่านี้ก็จะแยกได้จากการตรวจทูเมอร์ทางก้อนใน resection specimen นะคะเดิมนะคะสำหรับลัง non-mucinous adenocarcinoma เนี่ยการให้ histologic grade เราจะดูจาก predominant pattern เพียงอย่างเดียวคือถ้า lepidic predominant ก็จะเป็น well deep asina หรือ papillary predominant จะเป็น moderately differentiated แล้วก็ solid micropapillary จะเป็น poorly differentiated อย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะทาง International Association for the Study of Lung Cancer หรือว่า IASLC นะคะก็ได้ propose grading system โดยนอกจากพิจารณา predominant pattern แล้วอะค่ะก็ยังพิจารณา percentage ของ high grade pattern ร่วมด้วยโดยแบ่งเป็นเกรดหนึ่งนะคะ well differentiated อันนี้จะเป็น lepidic pattern predominant โดยที่มี high grade pattern น้อยกว่า20%หรือว่าไม่มี high grade pattern เกรดสองนะคะ moderately differentiated อันนี้จะเป็น asina แบบ usual หรือว่า papillary predominant
โดยที่ให้เกรดแพทเทิร์นน้อยกว่า20%แล้วก็เกรด3 poorly differentiated นะคะก็แพทเทิร์นอะไร predominant ก็ได้แต่ว่ามีไฮเกรดแพทเทิร์น20%ขึ้นไปโดยการศึกษาพบว่าการแบ่งเกรดแบบนี้นะคะสามารถassociate กับ survival ได้ดีกว่าแบบเดิม grading system นี้นะคะก็ใช้สำหรับ resected invasive non-mucinous adenocarcinoma เท่านั้นนะคะไม่ได้ validate สำหรับ variant อื่นๆรวมถึง invasive mucinous adenocarcinoma ก็ไม่ได้ apply กับ grading system แบบนี้ด้วยนะคะไอเกรดแพทเทิร์นที่ใช้ในการเกรดค่ะก็หมายถึง Micropapillary Solid แล้วก็ Complex Gland ค่ะสำหรับNon-Mucinous Adenocarcinoma นะคะเราจะใช้เฉพาะไซต์ของ Invasive Component เท่านั้นในการให้ PT Staging นะคะก็คือจะไม่นับรวม Lipidic Pattern ซึ่งแตกต่างจากการให้ไซต์ของ Invasive Mucinous Adenocarcinoma ที่เราจะนับรวมทูเมอร์ทั้งหมดทั้ง Invasive และ Lipidic Pattern ค่ะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของspread to air space หรือว่า stat นะคะอันนี้ก็คือ definition เนี่ยจะเป็น tumor cell ที่ spread เลยขอบของ tumor ไปอยู่ใน air space รอบๆนะคะเช่นบริเวณนี้ตรงเส้นประสีดำอันนี้ค่ะก็เป็นขอบของ tumor จะเห็นว่าตรงลูกศรเนี่ยก็จะมี tumor cluster ใน air space ที่เลยออกมาข้างนอกนะคะซูมก็ซูมตรงนี้ออกมาก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะเป็น tumor cluster ที่อยู่ใน air space โดยที่สแตทที่ถูกใช้มาหลายปีแล้วค่ะโดยในช่วงแรกๆก็ยังมี controversy ว่าเป็นการสเปรย์ตั้งแต่ในร่างคนไข้จริงๆหรือว่าเป็น artifact จากการ handling specimen แต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็มีหลักฐานมากขึ้นว่าเป็น in situ phenomenon ที่เกิดในร่างคนไข้จริงๆที่แสดง discohesive nature ของ aggressive tumor โดยสแตทจะ associate กับ survival ที่แย่ค่ะทั้งใน conventional adenocarcinoma แล้วก็ tumor type ชนิดอื่นๆด้วยนะคะสำหรับสแตทนะคะประเด็นในทางปฏิบัติเลยก็คือเราจะต้อง exclude artifact จากการ handling specimen เช่นอย่างภาพนี้นะคะก็แสดงเป็น isolated tumor ที่อยู่ค่อนข้างห่างจากขอบ tumor ค่ะโดยที่จะสังเกตว่าไม่ได้มีทางเชื่อมต่อระหว่างขอบ tumor มาที่ tumor nest เหล่านี้นะคะโดยอันนี้ถ้าซูมมาก็จะเห็นเป็นภาพนี้จะเห็นว่า tumor nest อันนี้ค่ะมีขอบกระรุ่งกระริ่งก็ suggest ว่าเป็น fragmentation หรือว่าเกิดระหว่างที่มี nest specimen ค่ะภาพนี้นะคะก็แสดง tumor nest บนขอบของ tissue นะคะในตำแหน่งที่อยู่ไกลจาก tumor แล้วก็ไม่ได้มีทางเชื่อมมาจาก tumor เช่นกันแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นภาพซูมของอันนี้นะคะก็จะเห็นว่า tumor nest เนี่ยมีขอบเรียบก็ suggest ว่าเป็นผลจากมีดตัดสำหรับ tumor ที่มี stat นะคะก็จะมี recurrence rate ในคนไข้ที่ทำ sublobar resection สูงกว่าคนไข้ที่ทำ lobectomy นะคะจากการที่พบ evidence เพิ่มว่า associate กับ outcome ที่แย่เนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าในอนาคต stat จะเพิ่มบทบาทต่อการวินิจฉัยแล้วก็ staging ใน tumor หรือไม่นะคะก็จบ adenocarcinoma หัวข้อหลักวันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็น tumor อื่นนิดๆหน่อยๆนะคะsquamous cell carcinoma นะคะปัจจุบันก็ subtype คือ keratinizing มีเคราตินชัดเจน non-keratinizing แล้วก็ basaloid นะคะในเรื่องของ prognostic factor เนี่ยก็มีการศึกษาพบว่า tumor budding ก็คือเป็น small tumor nest ที่บัดออกมาจาก tumor front เนี่ยsingle cell invasion แล้วก็การที่มี nuclei ขนาดใหญ่มีการ associate กับ outcome ที่แย่อย่างไรก็ตามอะค่ะสำหรับ SCC เนี่ยปัจจุบันการให้ grading ตาม extent ของ keratinization ก็ยังไม่สามารถ predict outcome ได้ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มี universal grading system ที่สามารถ predict outcome ได้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโดยมีการศึกษาพบว่า histologic feature บางอย่างที่เพิ่งแสดงไปอะค่ะก็ associate กับ poor prognosis เรื่อง grading system ของ SCC ก็กำลังศึกษาอยู่ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นรัง neuroendocrine neoplasm นะคะก็จะประกอบไปด้วย neuroendocrine tumor หรือที่ในรังเนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นแบบ carcinoid นะคะที่ก็จะแบ่งเป็น typical carcinoid เกรด1 low grade atypical carcinoid เกรด2 intermediate grade แล้วก็ neuroendocrine carcinoma ซึ่งก็เป็น high grade tumor นะคะก็แยกตาม morphology คือ small cell carcinoma แล้วก็ large cell carcinoma หรือ LCNECนะคะมาเริ่มที่ carcinoid นะคะคือในขณะที่ทาง system อื่นๆนะคะ neuroendocrine tumor ของ organ อื่นๆเช่นที่นำมาแสดงก็จะเป็น GI นะคะ
จะใช้เมโทซิสและคีซิตี้เซเว่นในการเกรดแต่ว่าของลังคาซินอยด์อะค่ะปัจจุบันเราใช้เมโทซิสแล้วก็เนโครซิสในการให้เกรดดิ้งโดยที่คีซิตี้เซเว่นเนี่ยยังไม่ใช่ไครเทเรียในการเกรดในปัจจุบันแต่ว่าก็มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในเซตติ้งของเมทาสเตซิสที่มักจะมีคีซิตี้เซเว่นอินเด็กซ์สูงกว่าในไพรมารีเพราะฉะนั้นในเซตติ้งของเมทาสเตซิสอะค่ะเราก็อาจจะต้องดูคีซิตี้เซเว่นเพื่อพิจารณาเรื่องการรักษาคือทางออนโคก็อาจจะถามมาว่าแบบคีซิตี้เซเว่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนึ่งใน diagnostic criteria ในการเกรดแต่ว่า WHO ก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ document key city 7เอาไว้ด้วยค่ะใน WHO ล่าสุดนะคะก็ได้ introduce term carcinoid tumor not otherwise specified ซึ่งเทอมนี้เนี่ยก็จะไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถให้เกรดได้แก่กรณีที่เป็นแค่ representative specimen เช่น small biopsy หรือว่า cytology หรือว่าเป็นสไลด์รีวิวที่เราไม่ได้ได้สไลด์ทั้งหมดมาได้มาแค่แบบสไลด์บางส่วนนะคะส่วนเมทาสเตซิสเนี่ยมักจะมีไมโตติกเรทที่สูงกว่าไพรมารีก็ไม่สามารถให้เกรดดิ้งได้จากตัวเมทาสเตติกไซต์อย่างไรก็ตามเนี่ยก็สองกรณีแรกอะค่ะกรณีที่เป็น representative sample เนี่ยถ้ามี finding ที่ชัดเจนว่าเป็น atypical carcinoid เช่นพบไมโตซิสได้บ่อยพบเนโครซิสคือถึงแม้ว่าจะเป็น small biopsy หรือว่า cytology หรือ representative slide เนี่ยก็สามารถ diagnosis เป็น atypical carcinoid ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้เทอมนี้เสมอไปนะคะโดยทั่วไปเนี่ยคาซินอยด์อะค่ะทั้ง atypical แล้วก็ typical นะคะก็คือไมโตซิสไมโตซิสก็มักจะไม่เกิน10/2มิลลิเมตรสแควร์นะคะโดยมีคีซิตี้เซเว่นเนี่ยมักจะไม่เกิน30%และปัจจุบันในรังนะคะเรามีแค่ G1 และ G2เรายังไม่ได้มี G3 เหมือนออร์แกนอื่นๆนะคะแต่ว่าก็ได้มีการ recognize แวเรียนใหม่ของคาซินอยด์ทูเมอร์ก็คือเป็นทูเมอร์ที่มี morphology แบบคาซินอยด์แต่ว่ามี proliferation index ที่สูงกว่า G2 คือมีไมโตซิสมากกว่า10/2มิลลิเมตรสแควร์แล้วก็คีซิตี้เซเว่นเนี่ยมากกว่า30%อย่างไรก็ตาม WHO ปัจจุบันนะคะทูเมอร์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะเข้าไครทีเรียเป็นถูกคลาสสิฟายไปเป็น LC-NEX ซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือมีการศึกษาพบว่าแวเรียนนี้มีจีโนมิกและคลินิคอลคล้ายไปทางคาซินอยด์มากกว่าคล้ายไปทางไฮเกรดนิวโรเอนโดครีนคาซิโนมาเพราะฉะนั้นแพ็กทิสที่แนะนำในปัจจุบันก็คือให้การวินิจฉัยว่าเป็น LC-NEXตาม WHO แต่ว่าเพิ่มคอมเมนต์ไปอะค่ะว่าทูเมอร์นี้มี morphologic feature ของ carcinoid tumor ส่วนในอนาคตเราจะให้การวินิจฉัยเป็นอะไรนะคะก็รอดูเพิ่มเติมกันต่อไปอะค่ะclassification แล้วก็ grading system ของ carcinoid ก็มีแนวโน้มที่จะถูก revise ใหม่ในอนาคตก็รอติดตามต่อไปนะคะต่อไปก็ small cell carcinoma นะคะประเด็นอัปเดตก็คือสำหรับ small cell carcinoma ก็ปัจจุบันมี differential diagnosis ที่เพิ่มขึ้นนะคะโดย deep dag เหล่านี้ก็มีหลาย entity ที่สามารถทำหน้าคล้ายรวมถึงสามารถ express neuroendocrine marker ได้ก็มีทั้งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ entity ใหม่นะคะได้แก่ LC-NET Basaloid SCC สำหรับ Basaloid SCC นะคะนี่ก็เป็นมิมิกเกอร์ที่ทำหน้าคล้ายได้มากเลยใน morphology นะคะก็ต้องระวังเพราะว่า tumor cell เนี่ยสามารถทำตัวเล็กๆคล้ายๆกันก็การที่ติด P40 ก็จะช่วยได้นะคะสมัคร A4 deficient undifferentiated tumor นะคะอันนี้ก็เป็น entity ใหม่ที่เพิ่งมีใน WHO ล่าสุดนะคะโดยทูเมอร์นี้ก็จะมีการ loss BRG1 หรือว่าสมัคร A4 อาจ express cyanotrophin ได้ทำให้บางกรณีก็มีมิก small cell carcinoma ได้นะคะอื่นๆที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะลิมโฟมา Merkel cell carcinoma นัด carcinoma small round cell sarcoma แล้วก็คาซินอยโดย differential diagnosis เหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแยกจาก small cell carcinoma ได้จาก immunohistochemistry ค่ะการวินิจฉัย small cell carcinoma นะคะก็ยังใช้ morphology เป็นหลักเหมือนเดิมยังไม่จำเป็นต้องยอม immunohistochemistry แต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะยอมกันมากขึ้นแล้วก็แนะนำให้ยอมด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม accuracy ในการวินิจฉัยแล้วก็ exclude mimicker ทั้งหลายก็ marker ที่แนะนำนะคะก็จะมีไซโตคาราตินเพื่อ confirm epithelial differentiation neuroendocrine marker ต่างๆนะคะปัจจุบันยังไม่ได้มีแบบ panel ชัดเจนว่าต้องยอมกี่ตัวแต่ว่าควร positive อย่างน้อย1ตัว
ที่40นะคะก็เนกาทีฟอันนี้ก็อาจจะยอมเพื่อเอ็กซ์คลูดเมสอลอยด์เอสซีซีที่ทำหน้าคล้ายได้มากๆเลยค่ะโดยนิวโรเอนโดครินมาร์เกอร์ในปัจจุบันก็ได้แก่ซีเนปโตไฟซินโครโมแกรนิน CD56แล้วก็ INSM1 สำหรับตัวล่าสุดนี้นะคะ INSM1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาร์เกอร์ของตัวใหม่ที่มีเซนซิทิวิตี้และสเปซิฟิซิตี้ที่ดีต่อนิวโรเอนโดครินเอ็กซ์เพรสชันนะคะแล้วก็PAL2F3 นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็น transcription factor ที่ drive pap cell differentiation ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมาร์เกอร์ที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยส่วนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะและช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็คือสำหรับ small cell carcinoma เนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ค้นพบ molecular subtype ตาม transcriptional factor ได้แก่เป็น4 subtype นะคะได้แก่ ASCL1 NeuroD1 PAL2F3 ก็เป็นมาที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ YAP1 โดยที่พบว่าแต่ละ subtype มี neuroendocrine expression ที่ต่างกันโดย ASCL1 แล้วก็ NeuroD1 นะคะมี high neuroendocrine expression ส่วน PAL2F3 และ YAP1 มี low neuroendocrine expression ต่อมานะคะพบว่า YAP1 subtype เนี่ยมี expression ของ immune gene เพิ่มขึ้นและไม่ได้มี expression ของ ASCL1 NeuroD1 แล้วก็ PAL2F3ภายหลังเลยอาจเรียก subtype นี้ว่า inflamed subtype นะคะก็แทนด้วยตัว I หรือว่าเรียกว่า triple negative subtype ก็ได้โดยมีการศึกษานะคะที่ combine immunotherapy เข้ากับ conventional chemotherapy แล้วพบว่า inflamed subtype หรือว่า triple negative subtype เนี่ยมีการตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่า subtype อื่นๆโดยถึงแม้ข้อมูลตอนนี้เรื่อง response ต่อการ combine immunotherapy จะยังจำกัดนะคะแต่ว่าการที่เห็นความแตกต่างใน response เนี่ยก็เป็นความหวังว่าในอนาคตก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นรวมถึงอาจจะเพิ่ม survival ในผู้ป่วย small cell carcinoma ได้มากขึ้นค่ะก็ปัจจุบัน subtype ต่างๆก็ได้มีการตรวจด้วย immunohistochemistry แล้วนะคะแต่ว่าใน practice ปัจจุบันก็ยังไม่จำเป็นต้องให้ molecular subtype นะคะก็ยังคงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ของสิทธิการรักษาแต่อย่างไรก็ตามนะคะหนึ่งใน subtype marker คือ PAL2F3 ก็มีที่ใช้แล้วนะคะคือเพื่อการวินิจฉัย small cell carcinoma ที่มี neuroendocrine low expression นะคะโดย small cell carcinoma เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะติด neuroendocrine marker อย่างน้อย1 ตัวแต่ว่าก็จะมี tumor จำนวนหนึ่งที่ไม่ติด neuroendocrine marker หรือว่าติดได้น้อยนะคะอย่างเช่นในภาพนี้ที่ซีเนปโตไฟซินโครโมแกรนิน CD56และ INSF1 เนี่ยไม่ติดหรือว่าติดน้อยมากนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น diagnostic challenge ซึ่งกรณีแบบนี้การยอม PAL2F3 ก็จะมีประโยชน์คือถ้าติดก็จะช่วยในการวินิจฉัย small cell carcinoma ได้ค่ะและสุดท้ายเป็น LCNEC นะคะ diagnostic criteria ก็คือต้องมี neuroendocrine morphology มี non small cell cytology high proliferation แล้วก็มี neuroendocrine expression คือติดอย่างน้อย1 ตัวของ neuroendocrine marker ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือต้องมีทั้ง morphology แล้วก็ immunohistochemistry evidence ถึงจะ diagnosis LCNEC ได้ข้อควรระวังก็คือในกรณีที่เป็น tumor อื่นๆพวก non neuroendocrine carcinoma เช่น adenocarcinoma ค่ะก็สามารถ express neuroendocrine marker ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรจะยอม neuroendocrine marker เมื่อมี neuroendocrine morphology เท่านั้นไม่อย่างนั้นถ้ายอมไปแล้วมันติดเนี่ยก็จะทำให้เราสับสนในการแปลผลได้นะคะการวินิจฉัย LCNEC นะคะในอดีตเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการวินิจฉัย tumor ชนิดนี้ในสมอง biopsy หรือว่า cytology specimen แต่ว่าจาก WHO 2021นะคะปัจจุบันสามารถวินิจฉัย LCNEC ได้ใน biopsy และหรือ cytology specimen ถ้าได้ tissue มาเพียงพอที่จะแสดง finding ที่ meet diagnostic criteria ค่ะสำหรับ LCNEC นะคะก็มีการพบ molecular subtype เช่นกันนะคะได้แก่ small cell carcinoma light อันนี้ก็จะพบเป็น TP53 แล้วก็ mutation และ RB1 loss นะคะ non small cell carcinoma light อันนี้จะเป็น mutation ที่คล้ายกับพวก non small cell carcinoma นะคะแล้วก็ carcinoid light โดยพบว่าการรักษา small cell carcinoma light LCNEC ด้วย small cell regimen นะคะก็มีแนวโน้มที่จะ effective เพราะฉะนั้นการแบ่ง molecular subtype ของ LCNEC จึงอาจมีประโยชน์ในแง่ของการพิจารณาการรักษาก็รอติดตามกันต่อไปอีกแล้วค่ะสรุปนะคะสำหรับลังอะดีโนคาซิโนมาเรายังคงมี5 major pattern
แต่ว่ามี additional pattern เพิ่มเข้ามาก็คือเป็น complete gland ที่เป็น subset ของ acinar pattern มีการ expand spectrum ของ micropapillary pattern นะคะรวมถึง filigree มี grading system นะคะที่พิจารณาจากทั้ง predominant pattern และ percentage ของ high grade pattern stats มีบทบาทมากขึ้นใน prognostic factor นะคะส่วนในอนาคตจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรก็รอติดตามนะคะเรามี marker ใหม่นะคะ INSLIM-1 เป็น neuroendocrine marker แล้วก็ PAL2F3 ที่ถึงแม้จะเป็น subtype marker แต่ว่ามีประโยชน์ในการวินิจฉัย neuroendocrine low small cell carcinoma นะคะและสุดท้ายก็คือมีหลายประเด็นที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้ง SCC grading system grading และ classification ของ neuroendocrine tumor รวมถึงการค้นพบ molecular subtype ของ small cell carcinoma LCNF รวมถึงคาสิโนยด้วยนะคะด้วยความหวังว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการวินิจฉัยการรักษาแล้วก็เอาคำของคนไข้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะที่จะนำมาแชร์ค่ะ